สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ BR Gamer นะฮะ The Game Walkthrough นะกับผมมิสเตอร์เบกโลเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะเราก็อยู่กับโคดิเคียมนะเนี่ยเห็นไหมเคแห่งดึกบันนะมาดูสกิลติดตัวมากดีกว่านะฮะสกิลติดตัวของเขาคือRain of Angel นะตัวนี้เนี่ยทุกครั้งที่เล่นในทอนเนี่ยโจมตีจะได้รับ5ฟูลี่นะหากมี50ฟูลี่หรือมากกว่าอาจจะถึงนะฮะเมื่อเล่นในทอนใช้สกิลนั้นจะได้รับความสามารถเพิ่มขึ้นแต่เสียฟูลี่ไปนะฮะและไม่สามารถทำการสู้และหากไม่สามารถทำการต่อสู้จะเสียฟูลี่4ฟูลี่ทุกวินาทีนะจนกว่าจะหมดถ้าเกิดเล่นในทอนเนี่ยพลังชีวิตต่ำกว่า 50%นะฮะจะได้รับฟูลี่มากขึ้นกว่าปกติ 50% ด้วยนั่นเองนะก็เป็นสกิลที่ถือว่าโอเคฮะจะสามารถทำดาเมจได้แรงขึ้นก็ขึ้นอยู่กับฟูลี่นั่นเองฮะสำหรับไอตัวเล็กในทอนนะฮะหรือว่าเคดึกดำบรรพ์ของเราโคดิเคียมแต่เขาใช้คีบหลังของเขานะฮะเป็นอะไรวะเป็นอาวุธนะฮะเคไม่มีคีบหลังวะไม่มีมันเอาคีบอะไรมาเนี่ยมาถือเจอเลยพี่วอลลี่แบร์ล่ะก็คลิปนี้บอกว่าไม่มีใครฟาร์มนะฮะกลัวไม่เกิดกันหรือไรก็เลยต้องอยู่เลนกันหมดนะฮะก็จริงๆแล้วเลนที่เหมาะสำหรับเล่นในทอนนี้ก็น่าจะเป็นเลนบนนะการฟาร์มจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ตอนที่ผมดูนะเอาพี่ใจเย็นโอ้โหแรงอยู่วะแรงจังเราต้องสะสมฟูลี่ก่อนนะสกิลที่อัพมาสกิลแรกก็จะเป็นสกิลคิวนะมานี่สิอะไรกันล่ะพี่จะตายแล้วแรงเวอร์ใจเย็นยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ย3นาทีรีบกดกันไปไหนก็ไม่รู้จะเฟี้ยวไม่เฟี้ยวนะเกมนี้บอกเลยว่าเล่นทอนเนี่ยไม่ค่อยแนวผมเท่าไหร่โอเคสกิลที่2เนี่ยมาก็จะเป็นสกิล W นะเดี๋ยวขอให้เลือดมันรีเจนก่อนให้มันฟื้นฟูเลือดก่อนนะกันเข้ามาสิใจว่าเนี่ยฮะถ้าเกิดเวลาเราเลือดต่ำกว่า 50% นะฟูลี่ของเราก็จะเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นนะจะแดงครับต้องคลองเลนไว้ก่อนนะลีชินมันแรงเดี๋ยวเราต้องหาวิธีเก็บลีชินนึงดู98ใกล้96เพราะนี่ไม่ทันก็วันนี้ก็จะมาเล่นเป็น AP of Tank นะก็คือดาเมจของแทงค์นั่นเองลีชินเริ่มถอยนะเดี๋ยวขอสไลด์สักทีสิหาจังหวะออมออกกันวอลลี่แบร์คุมเชิงมันไม่เข้ามาเลยนั่นแหละสวยเข้ามาเลยพี่ไม่กล้าถือว่าตอนนี้ยังไม่เหี้ยมเท่าไหร่นะสำหรับเล่นในตอนนี้ยังเป็นการทำดาเมจจิ๊บๆแค่นิดนึงนะฮะยังไม่ถึงเป็นโคตรได้เหี้ยมเป็นแค่ไม่มีพิษมีภัยเท่าไหร่ตอนนี้นะช่วงต้นเกมนะเดี๋ยวต้องรอดูซะก่อนหาจังหวะเหมาะสิแรงเลยนี่เมาผมนี่สวยครับจังหวะนี่แหละที่เหมาะสำหรับผมสไลด์มานี่หน่อยนี่แหละได้มาแล้วฮะ1ครับกาไล่ต่อนะ
สตันขาป้อมเลยโอ้ทำไมนี่สตันขาป้อมเลยได้2นะจังหวะที่ดีในช็อตนี้ว่าอิ่มเลยแล้วกัน2ตัวเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยสกิลเล็กในทอนค่อนข้างอธิบายเยอะนะเดี๋ยวขอเลือกอ่ะน่าจะเป็นตัวนี้แหละโอเคมาดูสกิลถัดมาแล้วกันนะครับปิงโง่โอเคนะวันนี้ถัดมาก็คือคูลเดอะเมกนะคูลเดอะเมกเนี่ยก็คือเล็กนาทอนเนี่ยจะเหวี่ยงใบมีดนะฮะสร้างความเสียหายกายภาพ90นะแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตให้ตนเองเท่ากับ 4.5 นะโดยเพิ่มจำนวนศัตรูที่ไม่ใช่แชมเปี้ยนเมื่อโดนมันนะฮะตัวนี้ด้วยอีกทั้งช่วยเพิ่มฟูลี่ 2.5 ตามจำนวนยูนิตที่ไม่ใช่แชมเปี้ยนก็เพิ่มได้พูดง่ายใครอยู่ในอาเขตของสกิลนี้แหละก็จะได้รับฟูลี่มากขึ้นนะยิงศัตรูยิงเยอะได้รับฟูลี่เร็วนั่นเองโดยประมาณย่อๆนะไม่ขอพูดเต็มเลยนะผมรู้สึกยาวเลยดูจับสกิลของเล็กนาทอนเนี่ยแต่ละอันเนี่ยรู้สึกว่าจะเต็มหน้าจอฮะเดี๋ยวรีชินเหรอรีชินมาได้หน่อยสิเก็บรีชินสิพี่โอ้โหเรียบหนีทั้งควันเลยนะเห็นไหมเนี่ยผมเลือดเต็มเลยนะมาอีกสักทีสิมาอีกสักทีนี่จะไปไหนเราพี่สไลด์ฟรีสวยเอาไหมล่ะจะไปไหนโอ้โหไม่ทันว่ะเอามาในป้อมนี่เลยได้โอกาสแล้วในป้อมเลยครับแล้วก็ตายเลย ได้4เว้ยตายเพราะป้อมเลยฮะรู้สึกว่าจะเกียร์ในเกมนี่แหละตายในต้นเกมแล้วไม่เป็นไรฮะเราต้องกดเขาเยอะๆไว้นะพอเราไปเล่นบนอย่าให้แท้งเกิดเด็ดขาดทีนี้ก็มาดูสกิลถัดมานะฮะก็คือสกิลลูสเลตพีเดเตอร์ฮะพีเดเตอร์นะลูสเลตพีเดเตอร์ลูสเลสพีเดเตอร์นะฮะตัวนี้เนี่ยการโจมตีพอดีครั้งต่อไปเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูติดสตันด้วยเวลา 0.75 วินะฮะสร้างความเสียหายทางกายภาพด้วยนะอีกครั้งผลจะให้ผลการโจมตีพิเศษเพิ่มฟูลี่กับเล็กนาทอนนะฮะสำหรับการโจมตีแชมเปี้ยนนะฮะแล้วก็โบนัสฟูลี่50ด้วยนะโดยประมาณนะไม่อยากขอพูดเยอะแล้วกันอยากให้คุณอ่านกันบ้างก็ดีนะผมในเว็บไซต์ผมเขียนอยู่มันจะสตันอย่างนี้มันเอฟเลยกินจะเอาอะไรพี่จะเอาอะไรพี่เราเลยโอ๊ยกดไม่ทันไอ้สัตว์ตายไอ้สลัดกดไม่ทันนะเมื่อกี้นะสกิลนะสกิลเดเมจนะครับโดนไฟก่อนเลยเมื่อกี้ถ้าทันเนี่ยรอดนะเนี่ยมีโอกาสใช้สกิลสกิลคิวพอดีเลยนะโอ้โหแย่ว่ะตาย2แล้วไม่เป็นไรถัดมาให้เป็นสกิล E นะฮะที่ใช้บ่อยๆก็ให้เห็นเป็นสไลด์แอนด์ไดนะตัวนี้เนี่ยมันจะพุ่งตัวจะพุ่งตัวเข้าไปสร้างความเสียทางกายภาพนะฮะถ้าสกิลนี้โดนศัตรูจะทำให้เขาสามารถใช้ได้ภายใน4วินะฮะก็คือได้ออกมาเองพุ่งมันจะพุ่งไปทางที่ทางที่เลือกนะฮะได้เนี่ยสร้างความเสียหายทางกายภาพด้วยนะตามจำนวนศัตรูที่โดนนี่พูดง่ายๆคุณต้องใช้1ครั้งก่อนเพื่อให้ถูกศัตรูนะสกิลไดไอสกิลสไลด์ก่อนจากนั้นถึงไดนะฮะไม่นั้นเราจะใช้ไม่ได้นะที่จริงมันก็ใช้ได้2ครั้งแหละพูดง่ายสกิล E ใช้ได้2ครั้งไปรวมๆนะถ้าเกิดโดนศัตรูครั้งแรกนะจะใช้ครั้งที่2ได้นะแต่ในกรณีที่ไม่โดนศัตรูเนี่ยครั้งแรกจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะเก็ทเนาะเห็นวอลี่แบร์แล้วมันไส้เหรอลีชินเริ่มปวดนะฮะตอนนี้ลีชินเดี๋ยวขอไปปวดเลนกลางสักหน่อย
ทันไหมพี่ไม่น่าจะทันไม่ทันทันนะไกลเนี่ยเอามากันสนั่นหวั่นไหวละลีชินรู้สึกแพทนี้จะแรงกว่าโคตรนะเดี๋ยวขอถอยกันนะมา3นี่ไม่ไหวนะฮะยิ่งมีแบนอยู่ด้วยเนี่ยโดนเผาเข้าไปถึงลูกของคนเลยเดียวคนไฟลูกของเรานะถอยก่อนนี่เข้ามาโอ้โหเห็นไหมแรงเอ้าเพื่อนหายแล้วเหรอเพื่อนหายแล้วใช่ไหมตรงนี้สิจะไปไหนแล้วพี่ไปไหนครับวันนี้ตัวใหญ่ก็แล้วเนี่ยไม่ทันวะนิดเดียวเองเอารีชิมก็ได้วะแรงเหรอแรงใช่ไหมเนี่ยแรงใช่ไหมใช่ไหมสวยครับเนี่ยฮะก็คือสไลด์แอนด์ไดนะฮะลื่นยิ่งกว่าปลาไหลนะฮะสำหรับไอ้เกี้ยมของเราไม่รู้ยี่ยมจะวิ่งมาทำไมก็ดีนะเป็นโอกาสที่ดีของเราก็ได้เก็บคิวนะขออัพเป็นสกิลอะไรเป็นสกิลที่2ดีน่าเป็นสกิล E นะฮะหรือไม่สกิล W ดีกว่าสตันโอเคพาสซีฟหลักๆที่ผมใช้ก็เป็นสกิล Q W แล้วกันนะเพราะไอตัวสไลด์เนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงว่ามากที่สุดนะแต่สตันจะมีประโยชน์กว่านะสำหรับเล็กเนทอนนะเล็กเนทอนเริ่มมากดกันไม่หยุดแล้วฮะช่วยพี่หน่อยสิแล้วเลนกลางใครดูฮะยืนทำแข็งทำไมอย่างเงี้ยสวยครับมานี่สิในป้อมนี่สิเยี่ยมเลยโอ้โหนิดเดียวเองไม่ตายเลยดวงเฮงอ่ะเดี๋ยวล่วงเลยโอ้โหแบนแรงอ่ะฮะถอยก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดโดน2คนนี่แย่เลยนะเพราะเราต้องมีคนยืนเลนสักคนใครได้ดูคลิปก่อนเนี่ยจะเห็นว่าสกิลอาร์มแบร์ค่อนข้างแรงนะคือมันจะทำชิ่งได้นะแต่ในกรณีที่เราหนีออกมาเนี่ยไม่อยู่ใกล้เพื่อนเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากฮะคุณไงคุณอย่าพาเพื่อนตายแล้วกันถ้าเกิดโดนแบร์นะตายคนเดียวพอแล้วนะก็ตันทันเพศบ้างหน่อยแล้วกันนะแบร์ค่อนข้างจะโอเวอร์แล้วเริ่มจะไม่เฟี้ยวแล้วแล้วสกิลท้ายใช่ไหมฮะยังไม่พูดถึงอะไรก็คือสกิลนะฮะโดมิโนสนะก็คือเล็กนาล็อกเนี่ยไปเล็กนาทอนนะฮะจะปลดปล่อยพลังความมืดปกคลุมตัวเองนะฮะเป็นเวลา15วินาทีได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้น200หน่วยด้วยแล้วก็พอใช้สกิลนี้แล้วเนี่ยเขาจะสร้างความฉายเวท30หน่วยให้แก่ศัตรูรอบข้างทั้งหมดนะจะได้รับฟูลี่5ต่อวินาทีด้วยนะถ้าเกิดเปิดใช้เนี่ยเป็นจังหวะที่เหมาะสมเนี่ยคุณจะสร้างดาเมจได้ดีเลยทีเดียวนะมาสลับสกิล R นะฮะหรือโดมิโนสนะฮะอยู่คนเดียวลีชินเดี๋ยวรู้เลยเสียวเลยฮะย
เยี่ยมสวยเยี่ยมไปเลยบอกดิโดมิโนสเนี่ยเอาในป้อมเนี่ยยอมตายปะแรงแค่ไหนวะแล้วโอ้โหไม่บังให้พี่เลยพี่รีบวิ่งหนีไม่ไปผมเลยเนี่ยโอ้โหน้ำใจไหมนี่ตายสิเอาไม่เป็นไรฮะการตายครั้งนี้ถือว่าเราตายอย่างเชี่ยงมีเราบลุดเลยตาย3แล้วนะสำหรับแมตช์นี้รู้สึกว่าตายเยอะกว่าเพื่อนด้วยนะแล้วก็ในคิวเยอะกว่าเพื่อนด้วยไม่เป็นไรนะฮะเพื่อทีมนะฮะสกิลพูดได้หมดแล้วนะก็คงไม่มีอะไรมากเดี๋ยวขอมาคุมเชิงเลนกลางซะหน่อยแล้วกันขอฟาร์มอีกแป๊บนึงนะครับแบนค่อนข้างจะเลเวลหาเนี่ยเวลาโดนศัตรูเนี่ยคุณสามารถใช้ได้นะในระหว่างนี้มินเนี่ยนเราอยู่สูงอยู่ต่ำปอนดันมินเนี่ยนพูดง่ายในระหว่างถ้าเกิดคุณจะให้ดาเมจแรงขึ้นเนี่ยพยายามโจมตีปกติไปก่อนแล้วค่อยสร้างความเสียเวทก็ได้ความเสียทางกายภาพอีกครั้งหนึ่งโดยการสะสมฟูรี่ในอย่างน้อยยังต่ำให้มี50เนี่ยมันผมนะครับลีชินยังไม่แรงพอนะเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวจะลองนี่ว่าเก็บได้ปะเนี่ยแล้วก็สะสมฟูรี่ไปอย่างงี้ครับเล็กนาทอนเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ฟูรี่นะฮะดังนั้นเวลาใช้งานเนี่ยควรที่อยู่ระหว่าง50เนี่ยกำลังดีนะอย่างนี้ไงเนี่ยฮะฟูรี่มาเนี่ยยิ่งแรงนะไม่เสียอะไรเลยฮะเลือดก็นิดเดียวนะฮะเห็นไหมเมาสิเมาสึกเขาอยู่เลยล่างหมดนะผมมีโอกาสที่เก็บเลชินนะจังหวะนี้ขอดูแล้วกันหาทางออกไม่เจอพี่ผมมานี่แล้วอะไรนะไปไหนเลยโอ้โหเราไม่มีรองเท้าป่ะวิ่งช้าอู้สตันไม่ทันด้วยเร็วจริงเลยเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรนะกวนตีนกวนตีนเข้ามาเก็บผมสินี่โอ้ยไปกดได้ออกมาก่อนนะไม่น่าได้ออกมาเลยพี่นะเราวิ่งช้าดีชินเร็วนะเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรฮะไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้วเรื่องคิวเป็นเรื่องชิวๆสำหรับเราขอมาเลนกลางดีกว่าเท่านั้นรอลีชินให้มันไปติดเลนก่อนหรือล่างก็สวยครับเลนกลางเสกอร์ทีมรวมก็นำนะ17-7เนี่ยถือว่าไม่ค่อยห่างเท่าไหร่ถือว่าโอเคฮะขอมาซุ่มซะหน่อยไม่มาเลยผมเอาเลนกลางนะเลนบนเอสเลียว
ลำบากนะไปไล่ตามเก็บเอสเรียวเนี่ยดูเลนบนหน่อยพี่เฮ้ยโอ้โหยืนหามแข็งอย่างเงี้ยเซ็งทำแรงมันไม่รู้เลยยิงเอาในป้อมเนี่ยแหละไปไหนพี่ตีผมเข้าเลยว่ะโหแล้วเมื่อกี้ไม่ไปว่ะโอ้ยมันได้ยี่ของเราเนี่ยค่อนข้างจะยืนบ่อยนะฮะช่วงนี้เนี่ยไปไหนหมีหมีไปไหนรีชินมาซ้อนนะฮะไม่ใช่ปัญหาของกันไว้ให้มานี่สิโหแบนก็มาว่ะทันก็เนี่ยผมไม่รอดไปหรอกมันนี่หมีแท็ตตี้ชิ่งเหรอชิ่งเหรอทำไรพี่ทำไรทำไรครับทำไรทำไรทำไรโอ้โหเราไม่มีรองเท้าเฮ้ยตามอย่างอันนี้ก็ได้เทเนเมียไหนเทเนเมียปุ๊บปุ๊บหมดฤทธิ์แล้วเหรอมาตาอ่ะบอกแล้วให้ดื่มยาเยอะๆนะยาเสริมพลังนะโคตรได้เข้มเริ่มเข้มนะตอนนี้นะฮะคิวได้8ยิ้มหลุดเมื่อไรของมันวะเนี่ยเดี๋ยวขอฟาร์มหน่อยแล้วกันนะรู้สึกว่าเราจะเสียตัวฟาร์มฟรีนะเพราะป่าของเราเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีใครอยากยุ่งเลยพูดง่ายแบบนี้เนี่ยไม่มีใครเอาองค์กรหรืออะไรเลยเนี่ยมาเอาอันนี้แล้วกันกลับดีกว่าเอาองค์กรเลยดิเนี่ยเดี๋ยวนี่กลับไม่ได้มาเคลียร์ตรงนี้ก่อนผมมาเองมานี่นี่เป็นไงเราทำอะไรเราเล็กทอนเอ้ยลีชินเล็กทอนไปไหนพี่โอ้โหหยุดทำแข็งแล้วมานี่มานี่ไปไหนเราสวยครับเล่นสงสัยฝั่งเขาเริ่มเล่นลำบากนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมีซัพพอร์ตเป็นตัวเวทนั่นเองนะพอก็มีตัวดาเมจ2ตัวเลยทีเดียวนะผมกับมัตตินะฮะก็ถือว่ายังไม่แรงเท่าไหร่นะเนี่ยสไลด์นะคอมโพเขาง่ายๆฮะเริ่มด้วยที่สกิลคิวก่อนนะจากนั้นก็ตามด้วยเนี่ยดับบิ้วนะอย่างนั้นก็คิวไปเรื่อยๆนะแล้วก็ E บ้างเป็นบางเวลาคิวนะ E เนี่ยเอาไอ้สลัดเฮ้ยไอ้เตี้ยไปไหนวะเนี่ยโอ้โหชิวมังกรของเราเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้สิตรงนี้ทำไรเราทำไรพี่เปิดโดมินอนเนี่ยมาไม่ครบอีกเอาไอ้นี่แล้วกันเนี่ยฟูรี่เราแรงฟูรี่มาเต็มเลยเนี่ยมาไหนได้คิวมาด้วยไม่เป็นไรมันก่อนไม่ได้ไม่เป็นไรโอ้โหคนซิวมังกรนะเมื่อกี้เนี่ยเจ็บกระดองใจเลยทีเดียวช่างย่ำแย่อะไรยังไงมังกรยังเก็บไม่ได้เลยผมสงสัยว่าเวลา
ขาเล่นกันเขาไม่ค่อยดูเกี่ยวมังกรสักเท่าไหร่นะแต่ในเวลาเราเล่นโหมดในโหมดแรงกิ้งเนี่ยผมเข้าไปเล่นเนี่ยเขาจะสนใจมากนะมังกรเนี่ยส่วนใหญ่แต่เด็กเกรียนก็เยอะอะไรนั้นเลยออกมาเล่นเวลาไกลเนี่ยจะเล่นโหมดโหมดทั่วไปมากกว่านะโหมดแรงกิ้งก็จะมีเห็นบ้างนะเป็นบางครั้งก็เนื่องจากว่าเวลาเราเข้าไปโหมดทั่วไปไอ้โหมดแรงกิ้งเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวขอด้วยไอเทมก่อนฮะไอตัวนี้เลยว่ะนะสปีดเลยว่ะสปีดนี่เหรออ่ะเพราะโหมดแรงกิ้งรู้สึกว่าเกียนเยอะๆจริงๆนะเคยเข้าไปประมาณครั้งสองครั้งสำหรับซีซั่นนี้นะประมาณ3ครั้งนะก็แพ้มา2แมตช์นะชนะ1แมตช์นะเกมเยอะเหลือเกินนะครับแผนกบู๊เยอะกว่าแผนกธรรมดาก็จะไม่ค่อยเป็นทีมเวิร์กสักเท่าไหร่แต่บางครั้งก็จะมีบ้างถ้าเกิดคุณโชคดีเจอแบบโอเคโอเคก็มาดันเนียนๆดีกว่ารู้สึกเราจะวิ่งไม่ทันเลยรองเท้าเราไม่มีนะแย่ยังไม่ได้ออกรองเท้าเลยเนี่ยของเต็มมากของเต็มเนี่ยรอเก็บของกันมาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยพี่อันตรายอันตรายไปกลับฐานโชว์เลยเนี่ยอันมาได้แล้วนะไปไหนแล้วพี่มาเนี่ยไปเดเมียน้อยเราไม่มีรองเท้าเฮ้ยรีบวิ่งหนีเอ้าลีชินลีชินลงมาข้างล่างพอดีนะไม่ได้สกิลมาสอยข้างหลังนะฮะส่วนยี่ของเราไปทำอะไรมาตรงนั้นแล้วแต่มันเลยนะฮะปล่อยเข้าไปฮะทดสอบเกาะรู้สึกว่าเกาะเราจะน้อยนิดหนึ่งฮะยังไม่พอเกาะพี่ตั้งเยอะกว่าทำไมพี่ไม่เข้าเนี่ยเข้าเลยโอ้โหไม่เข้าเกาะเยอะเกาผมอ่ะดี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 โอ้โหมีตัวเม็ดแรงถอยปึ๊บปึ๊บไอ้เดเมียมาโอ้ยโดมิโนสปุ้มปุ้มปุ้มไอ้เดเมียไอ้เดเมียผมจะสตันไอ้เดเมียโอ้โหไม่ได้หรอกโอ้ยไม่โดนอีกเอาอันนี้ก็ได้หรอไปไหนแล้วพี่พี่จะไปไหน ดักข้างหน้าข้างหลังเลยไอ้มาดิมาดิวินวินวันวันมาดินี่เอ้าลีชินมาซ้อนไอ้สลัดโดนลีชินซ้อนแล้วเมื่อกี้นะฮะยี่ไม่รวมแก๊งเลยไอ้ตายยูจีข้างบนไม่เป็นไรครับเราก็ตายสี่แล้วออกรองเท้ามาหนึ่งรู้สึกว่าเลทจะเยอะเยอะฮะโอ้ยี่สิบห้ายี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะของบริแบร์นะฮะขอเอาเป็นเกาะแล้วกันเนาะเอาเงินไม่พออีกไม่พอดิเมื่อกี้เนี่ยสวยครับยี่สิบสองต่อสิบเจ็ดนะฮะก็ไม่ถือว่าห่างนะเป็นเน็ตเกมที่ว่าสูสีคู่ขี้นะฮะแต่เป็นเราที่ฟุกบุกฝ่ายเดียวนะก็จะแย่นิดนึงเมากิ๊กมังกรเนี่ย
ไม่เอาไข่แล้วเหลือแต่ไข่แบบแมตช์ก่อนๆนี่แย่เลยนะเอาละเก็บไปตัวปัญหาเนี่ยเดี๋ยวมาซิวมังกรอีกซิวมังกรนะจอมซิวเรียบร้อยครับมังกรตัวแรกของเรานะใน30นาทีน่าจะแอลได้แล้วมั้งพอเรียนกลางเนี่ยยี่ไม่ชอบเข้าสังคมแล้วยี่ถ้าเกิดออเข้าหมดเนี่ยก็น่าจะจบทั้งงานแล้วนะคือเวลาเพื่อนพยายามสังเกตเพื่อนด้วยอะไรเนี่ยผมบอกจริงโดนเป็นชุดถ้าจะไปลอยเพื่ออะไรวะถ้าไปลอยแล้วไม่ตายดูโอเคเห็นไหมเดี่ยงไงแทนที่เราจะตูมทีเดียวเรียนการเนี่ยก็จบทำอะไรกับพี่ทำอะไรกันโดมิโนสทำอะไรกันครับไปไหนไทเดเมียไทเดเมียมันไม่ใช่เก็บไปไทเดเมียอย่างเดียวผมใช่นะฮะอวตารตานะดูเลยแบนกอดป้อมแบนอ๋อโดนสกันนะฮะแบนแรงนะแรงขนาดต้านทานเวทผม123นะยังแรงขอเกาะดีกว่านะฮะเพราะของเขาก็มีตัวทำดาเมจทางเวทตัวเดียวแค่นั้นเองนะฮะแต่ก็เป็นปัญหาไงคือถ้าเกิดจะเก็บจริงๆต้องเก็บเขาก่อนตาย4นะคิวได้10นะสำหรับแมตช์นี้นะก็น่าจะเสียวันนี้นะที่จริงนะยินไปตีมั่นอย่างเดียวนะเขาจะไปเก็บมันแล้วนะมาฟาร์มนี้กันไม่รอเพื่อนกันเลยนะพวกนี้นะเอายอมแพ้ซะงั้นโอ้โหกำลังจะเฟี้ยวเลยเนี่ยขอจบที่สวยสิอื้อหือเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงตรงนี้นะครับโอ้โหไม่เฟี้ยวเท่าไหร่เลยนะแต่ก็มันอยู่นิดนึงฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะจะมาไกด์เกมอะไรต่อนะฝากกดติดตามด้วยกันนะฮะสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็รับชมแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆนะสำหรับผู้ที่ติดตาม